แต่ผมไม่ยอมรับนะเพราะอะไรพระพุทธปัจเจกนั้นความหมายมีว่าบรรลุธรรมทั้งหมดแต่ไม่ช่วยสัตว์โลกไม่ช่วยมนุษย์บรรดาเลยผมบอกว่าไม่มีประโยชน์พระอรหันต์ไม่ทำประโยชน์ผมถือว่าใช้ไม่ได้ถ้ามีจริงพระอรหันต์ต้องทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกเอาละสูงสุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไงนั่นแหละครับก็เพราะสิ่งนั้นเป็นต้นกำเนิดจึงทำให้ท่านกับผมมาเจอกันณวินาทีที่นี่ที่วัดอะไรวัดห้องวัดห้องกอม่วงผมยังไม่จำเลยจำไม่ดีนะครับอย่าคิดว่าเรามาเจอกระโดดบังเอิญนะคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญอยู่ที่ว่าใครล่ะจะอธิบายได้ถึงไฮไลท์ของมันนะใครล่ะจะอธิบายได้ถึงจุดที่เรียกว่าไคลแม็กซ์ของมันล่ะใครล่ะเป็นคนเข้าถึงตรงนั้นนะฮะผมว่าถ้าโลกใบนี้มีทั้งหมด100คนผมติด1ใน100แน่นอนถ้าโลกใบนี้มีทั้งหมด50คนผมติด1ใน50แน่ๆถ้ามี10คนลุงออกติด1ใน10แน่นอนถ้ามี3คนติด1ใน3แง่ๆถ้ามี2คนลุงออกไม่เป็นรองใครแน่นอนกล้าพูดด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านมาที่นี่จุดนัดพบก็คือวัดโอเคไหมที่มาเจอกันอย่าคิดว่าเจอกันง่ายนะผมเกิดอุบลนะครับนี่ผม 7.4 ปีเต็มแล้วแล้วทั้งหลายทั้งกับเท่าไหร่ไม่รู้จุดนัดพบก็คือวัดฉะนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางของการได้พูดอย่างนี้ได้อธิบายอย่างนี้แล้วนำเอาศักยภาพตรงเนี้ยมาช่วยกันละกันปลดทุกข์เพราะความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์อยู่แล้วล่ะโอเคไหมเจ็บปวดซ้ำอีกทีนึงทุกข์อีกทุกข์108จนกระทั่งชายเมืองสิงห์ร้องเพลงโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกไม่อยากมีลูกหรือทุกไม่อยากมีเมียเอาละสิทุกเกี่ยวกับลูกกับเมียโอ้โหมันแสนสาหัสนะเนี่ยหนีก็หนีไม่ออกนะฮะต้องยอมรับสภาพโดยปริยายแปลว่าต้องปรับตัวโอเคไหมครับเอาละจากนี้ไปผมจบแค่นี้ก่อนผมสร้างความเข้าใจว่าผมยืนยันว่าผมได้พลังงานตัวนี้มาผมเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับได้มาจากสมาธิชั้นสูงมากต้องเข้าฌานสมาบัติได้ครับนะจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุผมอธิบายได้หมดนะเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ถือว่าเป็นบุญหูในสิ่งนี้นะครับนอกจากได้เป็นบุญหูแล้วก็น่าท่านก็จะรับประโยชน์โดยง่ายดายนะครับอาหลังจากนี้ไปคุณเปิ้ลหรือใครครับเชิญครับมาทำที่แทนนี้ว่าก่อนจะมาเจอกันเจอแบบไหนกัดเชิญครับผมมาอธิบายผู้ที่เป็นเจ้าพงเจ้าภาพเรียงต่างนาผู้ที่มีร่วมก็รู้สึกจะมีตู้มีกล่องใช่ไหมกล่องนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตนิดนึงครับมีกล่องทางวัดใครจะทำบุญให้วัดใครจะใส่ปากใส่ท้องลุงหอกก็เชิญทางวิทยาสายพอเสร็จแล้ววัดก็ทางวัดไปลุงหงอก็เผื่อมีหิวต่างหิวปลาปานท้องลุงหงอกนะเขียนไว้หน่อยเรากระดาษกระดาษเขียนให้เชิญครับผมคุณเปิ้ลเป็นผู้ที่ประสานงานท่านคนนี้รู้จักลุงหงอกยังไงอธิบายสักสองหน่อยสองหน่อยสามหน่อยครับจะรับประโยชน์ไงคุณพี่แดงทางนี้จะรู้จักกันพี่แดงค่ะเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะคือตัวเปิ้ลเองเนี่ยได้มารู้จักคุณลุงออกเนี่ยจากใน Facebook ซึ่ง
มันปีดขึ้นมาเองนะคะแล้วเรามาเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เขาทำอะไรแต่ใน Facebook เนี่ยก็คือจะมีสูบบุหรี่อยู่ซึ่งมันก็เปิดผ่านไปไม่ชอบนะคะเห็นปวดหัวไม่ชอบผ่านไปจนมาอีกทีนึงในเรื่องของ13หมูป่าถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็ต้องรู้อยู่นะคะเราก็มาเห็นว่าติดตามข่าวช่วยเขาลุ้นแล้วก็เห็นเหมือนฝนที่มันจะตกเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนเป็นไม่ตกนะใครทำอะไรที่ไหนเนี่ยไม่ทราบจนมาอีกทีมาเห็นเฟซบุ๊กฟีดขึ้นมาอีกเห็นคุณลุงอยู่แถวถ้ำอะค่ะก็คิดว่าเอ๊ะคงจะเป็นคนนี้ล่ะเขาทำอะไรนะคะทีนี้ตอนหลังก็กลับมาดูในFacebook กับ YouTube ยังไม่ทราบตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามี YouTube หรือว่ามีการไลฟ์ทุกวันนะฮะมาอีกครั้งหนึ่งมันฟีดมีอีกก็มาเจอว่าฝนตกเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมาเนี้ยก็มาเจอเห็นคุณลุงหยุดฝนก็เลยคิดว่าต้องเป็นผู้ชายคนนี้แน่ๆฮะนะฮะก็เลยทำให้กลับเข้ามาศึกษาใน Facebook ของคุณลุงเอ๊ะคุณลุงมีการดูแลรักษาสุขภาพช่วยรักษาสุขภาพให้กับผู้คนช่วยปรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะทำได้อย่างไรแล้วก็ฝึกในเรื่องของการหายใจนอกจากที่ว่าเราจะรอการช่วยเหลือแล้วเราก็ช่วยตัวเองด้วยปรับพัฒนาตัวเองด้วยอะไรด้วยกำลังทำแล้วก็จากส่วนที่มีพลังงานบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เรามันมีทั้งสองส่วนอยู่ในร่างกายเราจะทำอย่างไรให้เราพัฒนาพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายเราได้ด้วยวิธีที่แนะนำในเรื่องของการหายใจนะคะก็เข้าไปดูถ้าใน YouTube เนี่ยจะเป็นบ้านเรา .tv หลายท่านเมื่อเช้าได้บอกแล้วได้เปิดหรือยังไม่ทราบส่วนใน Facebook เนี่ยจะเป็นศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณลุงเนี่ยก็อาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์เป็นผอศูนย์อยู่นะคะส่วนเอกสารที่ได้ทำกันไว้เนี่ยก็เพื่อเป็นให้คนรุ่นต่อไปได้ดูในเรื่องของการรักษาสุขภาพดูแลคุณลุงท่านบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองได้นะคะส่วนของพี่แดงเนี่ยเปิ้ลมาเจอกันมาครั้งก่อนนี้เปิ้ลมาในเรื่องของการบำบัดโรคแล้วก็มาได้มาพบกับพี่แดงก็มาเห็นว่าอายุที่นี่แล้วก็ลูกดูแลลูกกันมาถึงอายุ20แล้วนะคะก็เลยประสานงานกันทีนี้ทางพี่แดงเนี่ยก็ได้ประสานกับอีกหลายท่านซึ่งได้รู้จักลุงหงอกอยู่แล้วแล้วก็เชิญชวนกันมาเป็นเจ้าภาพที่จะเชิญลุงหงอกมานะคะการเชิญลุงหงอกสัญจรเนี่ยก็เพียงแต่ท่านไม่มีอะไรเลยตั๋วเครื่องบินมารับกินอยู่สบายสบายนะคะทีนี้ก็เลยได้เชิญพวกท่านเนี่ยได้มาเรียนกับท่านเจ้าวาดท่านเจ้าที่เขามาเรียนกับท่านเจ้าวาดนะคะก็เพื่อที่จะได้มีโอกาสเชิญท่านทั้งหลายที่อยู่แถวนี้ละแวกนี้ได้มีโอกาสได้พบกับลุงหงอกนะคะก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นวันนี้จะมีเจ้าภาพหลายท่านร่วมกันอยู่นะคะทีนี้ในส่วนสองกล่องนี้ที่เพิ่นเตรียมมาก็เพื่อที่จะกล่องหนึ่งอันเนี้ยในการรักษาสุขภาพของคุณลุงนะคะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่ารักษานะคะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเพิ่นจะเขียนป้ายไว้ให้เพราะว่าก็จะมีคนต่างถิ่นที่เขาตามจากเฟซลุงเข้ามานะคะจะมาใช้สถานที่ศาสนสถานแห่งนี้ก็เลยกล่องนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนหน้ากล่องว่าเป็นเพื่อบำรุงวัดอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเราก็ใช้พื้นที่ศาสนสถานนะคะอันนี้ก็เลยเตรียมไว้ให้เดี๋ยวพอเสร็จงานคือพรุ่งนี้ก็จะถวายทางวัดทั้งหมดส่วนกล่องอีกกล่องนึงเนี่ยก็คือจะร่วมสมทบเท่ากับของคุณลุงก็คือกองทุนภาษีแอน
นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามความสะดวกตามความประสงค์ของท่านนะคะไม่ได้มีการบังคับอะไรใดๆนะคะเพื่อที่ว่าเราเกื้อกูลกันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสถานที่ก็บำรุงดูแลสถานที่นะคะส่วนคุณลุงมาก็ไม่ได้ท่านทำเพื่อพวกเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมและยังคงต่อเนื่องไปเป็นประโยชน์ถึงรุ่นลูกหลานมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีเรื่องที่ต้องจับจ่ายนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวขอให้ได้คุยกับพี่มนนะคะแถวนี้พี่แดงก็จะเรียกพี่แดงนะคะเชิญก็กราบสวัสดีนะเจ้าพี่แดงเนาะก็ได้เจอลุงงอกอ่ะจากคุณเปิ้ลเนาะก็ในความดูแลของแม่เนาะก็คืออยากให้ลูกหายจากการเป็นคือลุงเขาไม่อยากให้พูดถึงโรคเนาะแต่ในความเป็นแม่ก็คือสรรหาทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกดีขึ้นก็คือตอนนี้ก็คือเชิญลุงมาเนาะแล้วก็หนึ่งคือไหนๆลุงก็มาแล้วก็คืออยากให้คนชาวบ้านเฮาเนี่ยได้แบบประโยชน์ตัวเนี่ยค่ะมาเพื่อให้ประโยชน์ทุกคนเนาะจากที่เห็นในคลิปของคุณลุงบอกว่าการรักษาที่คุณลุงรักษาเนี่ยก็คือทุกคนอ่ะจากสมมติว่าเปลี่ยนมา100นึงเนี่ยค่ะทุกคนที่คุณลุงเปิ้นรักษาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสันคนก็คือ 100% เลยก็คือหาย 100% เลยสันคนก็เหมือนว่าเป็นมาเมินเนี่ยเนาะก็จะ60 70อ่ะมันก็ต้องเหมือนว่าตอนนี้ลุงมา2วันเนี่ยค่ะวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยเนาะแล้วอย่างพรุ่งนี้สมมุติเนาะถ้าว่าเฮายังมาได้เงี้ยค่ะก็มากันอีกนะคะลุงเพิ่นจะมาอยู่2วันตอนแรกคือกำหนดการ 11:30 เนาะตีบอกเฮ้อทุกคนมา 11:30 แต่ว่าตอนนี้คุณลุงมาเช้าก็เลยหมู่เฮาก็เลยได้ฟังคุณลุงเจ้าหน่อยเนาะก็คุณลุงมาเจ้านะคะมาที่นี่มาปะตุลุงกรรมละแล้วทีนี้ก็ไปบ้านเพราะว่าลูกมาที่นี่เหมือนกันขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นความสำคัญของสุขภาพเนาะขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะค่ะเพิ่นขอเสริมของพี่แดงนิดนึงนะคะที่เมื่อกี้ได้พูดถึงว่าอย่างวันนี้ทุกท่านที่ได้มาแล้วนะคะแล้วก็ได้พบส่วนตัวกับคุณลุงแล้วพรุ่งนี้มาได้อีกนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับอาการที่เราเป็นเราไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรนะคะอาการที่เราเป็นอาการวันนี้ไปเป็นรับเวรอย่างไรนะคะแล้วคืนนี้กลับไปพักผ่อนนอนหลับแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นอีกอันนั้นเราไปเช็คตรงนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าโอกาสหน้านี่คือวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะแต่พรุ่งนี้คุณมีโอกาสแน่นอนถ้าคุณจะออกมาก็ต้อนรับได้หมดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์กับคนใกล้เคียงหรือวันนี้เรารู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็บอกคนอื่นให้โอกาสกับคนอื่นเหมือนอย่างที่หลายๆท่านได้ช่วยกันให้เรามีโอกาสร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณลุงแล้วก็ลุงจะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นวาระของลุงงอกกับคณะทำงานนะครับ ก็ได้ความยินดีเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะฮะที่ได้ถือโอกาสเมื่อกี้ผมพูดไฮไลท์มากนะครับเมื่อกี้เนี่ยสูงสุดแล้วฮะมาพูดที่ตรงนี้ไม่ขี่ประโยคนะฮะแต่ผมพูดสูงสุดแล้วนะนั่นคือเรื่องทั่วไปนะครับจากนี้ไปนะครับ
ก่อนที่จะมาเจอสองมือเปล่าของผมจริงๆนะอยากจะมีการแนะนำวิธีการปรับเนื้อปรับตัวเองก่อนเตรียมตัวผมให้ความสำคัญมากอยู่ 3-4 คำนะครับคำพูดของผมพูดมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำพูดต่อไปนี้คืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ทุกใบผลไม้ทุกผลเป็นยาหมดข้าวทุกเม็ดก็เป็นยาจำนะฮะประโยคนี้ต้องจำให้นิ่งๆเอาไว้ด้วยเพราะเรื่องเราธรรมชาติทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้คำว่ายาที่ท่านทั้งหลายบริโภคกันมาอันยาวนานเนี่ยอย่างน้อยสุด120ปีที่คำว่ายาซึ่งเป็นเคมีนะครับหลั่งไหลมาจากตะวันตกเป็นองค์ความรู้ตะวันตกไอ้คำว่ายานี่ก็คือเคมีจำเลยครับยากินยาเม็ดเป็นเม็ดเป็นน้ำฉีดเข้าไปกินเข้าไปเป็นเคมีทั้งหมดเคมีเป็นโทษอย่างยิ่งหรือเป็นพิษอย่างยิ่งแถมเสพติดด้วยนะทางกลุ่มนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ซึ่งไปเรียนเอาความรู้ตะวันตกมาใช้ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายใช่หรือว่าออกกฎหมายรองรับซะเขาก็เรียกว่ายางงไหมครับไม่งงเนาะอีกประโยคทัดรัดคำว่ายาทุกวันนี้ที่บริโภคกันจะเป็นยาฉีดจะเป็นยากินโอเคนั่นคือเคมีเนี่ยผมเรียกว่าสารเสพติดและให้โทษด้วยถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคนะครับต่ออีกประโยคต่อไปอันนี้ยิ่งชัดเลยทั้งที่กฎหมายบอกว่าเป็นสิ่งเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงกินแล้วเป็นบ้าด้วยเขายังเรียกว่ายาอยู่โอเคนะครับผมว่าเข้าใจเขาแล้วทั้งสองด้านเนี่ยเป็นโทษทั้งสิ้นเขาเรียกว่ายาถูกต้องต่อกฎหมายก็คือยาผิดกฎหมายแท้ๆยังเรียกว่ายาอยู่เช่นยาบ้าคนฟังหรือคนรุ่นหลังสืบต่อมาเนี่ยจะให้เขาคิดยังไงเขาไปไม่เป็นเลยครับไม่มีทางออกเลยเพราะฉะนั้นจึงมาเจอลุงออกเราเรียกว่าการแพทย์แห่งอนาคตเห็นผลในปัจจุบันผมจับไม่เกิน5นาทีทุกคนครับจะรู้ทันทีว่าร่างกายท่านเปลี่ยนแปลงโอเคนะโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเวลาผมใช้ในการอธิบายทางเชิงวิชาการนะครับผมจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับเวลามันเข้าถึงตัวท่านปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าแล้วเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาตินี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ศึกษาไปไม่ถึงไม่มีทฤษฎีรองรับโอเคนะมีแต่ความรู้สึกของท่านอันเป็นระบบประสาทเท่านั้นจะรองรับได้จะรับรองพลังงานตรงที่ว่านี้โอเคไหมครับพอได้นะถ้าพอได้แล้วผมจะหยุดจุดตรงนี้เพราะว่าเป็นคำพูดสูงสุดแล้วในส่วนตัวผมนะส่วนที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เรื่องของพระธรรมก็ดีปรมัตถสัจจะก็ดีนะโลกุตตระก็ตามทีสุญญตาอนัตตาก็ตามใจก็คือกรอบหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาโดยแท้ๆล้วนๆเลยนะครับที่มาใช้ก็แปลว่าผมใช้อยู่สองศาสตร์นะครับหนึ่งโอ้ยสามศาสตร์สิหนึ่งคือศาสตร์ธรรมชาติท่านทั้งหลายเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแน่นอนโอเคนะสองใช้ศาสตร์ของพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเป็นพุทธศาสตร์เมื่อกี้ผมพูดสูงนะมะสูงนะผมเรียกว่าอภิญญาห้าไม่ธรรมดานะครับ
นะส่วนตัว6นั้นเป็นเรื่องของผลพลอยได้นะเขาเรียกว่าฤทธิ์นะแต่ต้องเป็นบุญญฤทธิ์เท่านั้นครับจึงจะไม่มีโทษจำเลยครับเป็นบุญญฤทธิ์เท่านั้นเองเพราะนั้นบุญอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะไม่เป็นโทษถามว่าบุญคืออะไรทีนึงนะฮะบุญคือความเข้าใจจำใหม่นะครับนี่เป็นภาษาใหม่เอี่ยมนะฮะบุญคือความเข้าใจก็แปลว่าท่านมาที่นี่นะถ้าท่านเข้าใจเวลาผมเล่าให้ฟังไม่กี่ประโยคที่ผ่านมานะครับแปลว่าร่างกายท่านหายไปแล้วตั้งครึ่งแล้วด้วยแค่ความเข้าใจหน่อยยังไม่ถึงขั้นเข้าถึงถ้าเข้าถึงจึงจะมาใช้ได้รักษาตัวเองได้แน่นอนอย่างผมเนี่ยผมรักษาตัวเองได้แน่แน่โอเคนะครับ74ปีแล้วผมยังไม่เคยเป็นอะไรเลยนะฮะไม่เคยกินยาที่เขาว่าไม่เคยเด็ดขาดของผมประเภทหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองอ่ะความคิดแล้วทำเป็นจบกลัวทำไมเรื่องตายต้องเข้าใจกับมันโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ที่สุดแล้วท่านจะได้รักษาตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้ผมตั้งใจไว้สูงมากในการที่จะให้ทุกท่านให้เข้าใจด้วยนะแล้วก็ผ่านมือผมด้วยแล้วท่านก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยมันจะเซตเข้าไปในตัวของท่านเองพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าสู่ตัวท่านเองแล้วท่านจะช่วยท่านทำสมาธิได้อย่างนี้เลยครับบอกให้ทราบนี่คือผลของมันนะครับเอาล่ะต่อไปนี้ก็ขอเริ่มต้นผมบอกเมื่อกี้นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้ทุกต้นผลไม้เป็นยารากไม้เป็นยาหมดนะเป็นยาหมดนะให้รู้ไว้โอเคนะโอเคนะข้าวเป็นยาส่วนยาที่เขาว่าเป็นพิษหมดจำด้วยครับเป็นภาษาที่ต้องจำจำไว้ก่อนนะเพราะความจำไม่ได้สูญเสียอะไรเลยผมเชื่อมั่นว่าท่านบริโภคมายามาเยอะสุดท้ายร่างกายก็ไม่ดีขึ้นโอเคนะขออนุญาตนิดนึงทักทวงอย่างคุณแดงเมื่อกี้เนี่ยท่านพูดด้วยน้ำตานะลองคิดดูว่าพูดด้วยน้ำตาเพราะอะไรท่านมีคุณแม่อยู่ที่บ้านท่านเจ็บปวดแขนเนี่ยฮะยกไม่ขึ้นยกได้แค่นี้จะขึ้นทีต้องสองมือช่วยกันเป็นเวลาไปฉีดไปสองเข็มผมจับให้ไม่เกิน5นาที10นาทียกอย่างนี้เลยตอนที่เมื่อตอนแรกคุณแดงมาที่นี่นะมั้งมาที่นี่ครับผมก็รักษาแม่ให้แม่หายเสร็จสรรพยกมือขึ้นเจอกันร้องไห้ใส่กันคือฝ่ายลูกก็เห็นแม่ทนมาตลอดนะฮะแล้วลูกโทษแม่ก็สงสารลูกเพราะลูกก็ต้องดูหลานหลานยายสุดท้ายแล้วสามคนในครอบครัวนะฮะลูกแล้วคุณแดงแล้วคุณแม่พันกันอยู่เงี้ยฮะก็แปลว่าหนักหนาสากันมากเมื่อเวลาผมแต่เนื่องตัวคุณแม่ท่านครับโอ้โหร้องไห้ใส่กันหน้าหน้าหน้าอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยแทบจะทราบซึ้งใจแปลว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกว่าเอาละผมมาที่นี่ต้นไทรได้รับก่อนแล้วต้นไทรต้นโพประจำบ้านโอเคไหมครับได้รับก่อนแล้วเพราะฉะนั้นอานิสงส์นั้นจะส่งมาให้กับท่านเองโอเคนะตอนนี้ไปผมมีคนนึงผมเรียกเขาว่าไททันแมนคนคนนี้นะฮะถ้าใครเคยดูละครช่องเจ็ดเรื่องเล็บคุดบอกกันเลยเขาเป็นคนคนกำกับนะเขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับผู้กำกับจริงเขานั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สั่งโดยวอแต่ผู้ช่วยทำงานตลอดเขาเป็นคนกำกับนะละครเล็บคุดช่องเจ็ดเมื่อจบไปประมาณสักสามสี่เดือนเนี่ยมั้งใครดูมีใครดูมั้งนั่นแหละเขาเลยเป็นคนกำกับนะผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนนะครับถอยหลังไปอีกใครเคยดูอะไรล่ะมันมีไอทีวีช่อง3เนี่ยบิ๊กวาเตอร์จำได้ไหมครับมีใครเจอจำบิ๊กวาเตอร์นะเป็นละครชั้นค่อนข้างจะลงทุนไปไม่น้อยกว่า40ล้านนะเขาก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในบิ๊กวาเตอร์โอเคมั้ยท่านทั้งหมด11คนเข้าไปในบ้านหลังนั้นทุกคนก็โหวตไล่กันออกนะคนข้างนอกจอก็
ให้คะแนนเอาไว้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 สำหรับคะแนนมากก็เอาไว้โอเคไหมครับคนข้างในก็ไล่กันออกทีนี้ไล่กันออกไล่ออกโหวตให้ออกไอ้เจ้าหมอเนี่ยเหลืออยู่3คน3 4คนคิดว่า3คนมากกว่าผมก็ไม่ถามละเอียดเขาไม่รู้จะโหวตใครให้ออกเขาโหวตตัวเองออกผมเลือกเขาเพราะเขาไม่เอาอะไรผมเลือกเขาเลยล่ะครับว่า เขาเป็นคนที่ไม่รังแกใครเขาเป็นคนที่ไม่เอาชนะใครพระพุทธเจ้าไม่เคยแพ้ใครเพราะพระพุทธองค์ไม่เคยเอาชนะใครโอไหมครับแม้แต่คู่กรณีชื่ออะไรพระอะไรเทวทัตเห็นไหมฮะทั้งแต่รู้อยู่แล้วหลาบเดียวชนะแน่นอนแต่ก็ไม่นะครับโอไหมครับสังเกตไหมครับพระเจ้านี่แต่ตัวปุ๊บล้มทันทีนะให้รู้ไว้เทวทัตใครเคยดูละครมาแล้วแตะจะล้มทันทีนั่นคือพลังงานที่พระเจ้ามีโอเคมาผมเลือกไททันแมนเนี่ยไม่รู้เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเลือกเพราะว่าเขาไม่เอาชนะใครโอไหมครับโอไหมครับเพราะคนที่ทำงานอย่างผมกับผมได้เนี่ยต้องไม่รังแกใครไม่โทษใครแล้วมันชนะใครคือทำงานผมได้นะฮะลูกกับเมียผมเนี่ยเลิกคุยกันเลยนะครับไม่มีใครเข้าใกล้ผมได้ครับเพราะอะไรมันไม่ใช่นะมันเหมือนกับใกล้จะกินด่างแล้วกันโอเคไหมครับฉะนั้นการที่ผมจะให้ใครทุกคนเดินตามผมเลือกครับเลือกมากยิ่งผู้หญิงเนี่ยยากที่จะเดินตามผมนะครับยกเว้นถ้าเป็นกลุ่มทำงานแค่นี้นี่คือหลักการที่ผมมีอยู่นะตลอดกันหลายปีกันมาแล้วล่ะพี่วอนโอเคนะครับเอาล่ะต่อไปขอเชิญไททันแมนขอนำพาในเรื่องการทำยังไงจะให้อากาศรักษาตัวเองได้เชิญครับผมท่านนะครับผมมิสเตอร์ไททันแมนหรือ TTM นะครับคนละฟีลลิ่งแน่นอนเปลี่ยนอารมณ์เลยนะครับคนละฟีลลิ่งเลยอ่ะทุกอย่างหยุดก่อนนะครับทุกอย่างหยุดก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาไม่เกิน5หรือน้อยสุด3นาทีถ้าเลยกว่านี้ก็แสดงว่าผมจะดูหน้าดูตาแล้วไม่เข้าใจเพิ่มผมก็จะเพิ่มเวลานะครับหยุดก่อนเลยครับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ช่วยสุขภาพครับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ช่วยสุขภาพครับเสียงนี้หน้าตาอย่างนี้คำวิธีแนะนำจากผมจะช่วยท่านเพียงเสี้ยววินาทีครับเงยหน้าเลยครับไม่ทำแล้วครับพอแล้วครับสะกิดเพื่อนครับใครเห็นเพื่อนยังไม่มองผมสะกิดก่อนครับดูซ้ายดูขวาสิดูสิครับดูซ้ายดูขวาครับใครยังไม่เห็นเพื่อนมองผมโอเคนะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอยู่ในห่วงโซ่ของอาหารลองนึกภาพตามที่ผมจะบอกนะครับก็คือข้าวขาหมูรสชาติมันดีมากเลยนะฮะนึกภาพแล้วน้ำลายไหลเลยผัดผักรวมมิตรครับเห็นนะย่อยลงไปเรื่อยๆน้ำหนึ่งแก้วนมจากคุณแม่แล้วก็อากาศจากธรรมชาติถามว่าในห่วงโซ่อาหารชนิดใดที่สำคัญที่สุดตอบครับชัดเจนนะครับอากาศนะครับป๋าตอบว่าอะไรดีข้าวขาหมูอันไหนครับอันไหนสำคัญที่สุดอะไรนะฮะผลไม้แสดงว่าผลไม้กับน้ำผลไม้สำคัญกว่าน้ำสำคัญกว่าก็แสดงว่าน้ำกับอากาศน้ำสำคัญกว่าอากาศไม่ทานได้ไหมอันไหนสำคัญกว่ากันครับน้ำกับอากาศอ้าวเห็นไหมฮะก็แสดงว่าทั้งผลไม้ทั้งน้ำ
ทั้งสัตว์ที่กินข้าวขาหมูไม่เท่าอากาศใช่ไหมครับชัดเจนนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่เราไม่รู้ว่าในอากาศนั้นนะครับมันคืออาหารไอ้ที่เราหายใจทุกๆวันเนี่ยแหละครับเราไม่รู้ว่ามันมีสารอาหารตัวหนึ่งซึ่งไม่มีตำราเล่มใดสามารถที่จะเจาะเข้าไปในศูนย์กลางของอากาศได้สารอาหารตัวนี้กินเองรู้เองไม่ต้องมีใครมาปรุงให้กินสารอาหารตัวนี้พอทานแล้วปุ๊บทานปุ๊บรู้เลยได้เลยไม่รอไม่ต้องกระดกน้ำตามไม่ต้องกินก่อนเวลาไม่ต้องกินหลังอาหารกินได้ตลอดชีวิตพร้อมไหมครับไม่พร้อม พร้อมไม่พร้อมยกมือพร้อมไหมพร้อมโอ้โหแหมขอบคุณมากครับสารอาหารตัวนี้เรียกว่านะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศเหมือนไข่แดงซ่อนอยู่ในไข่ขาววิธีการกินกินอย่างไรจะได้ผลอย่างไรเชิญท่านปฏิบัติการดูดูผมก่อนนะครับผมจะทานแล้วท่านทานไปพร้อมกันแล้วทำตามคำบอกนะครับอย่าโฟกัสที่อื่นเลยนะครับจริงๆแล้วเก้าอี้น่าจะนั่งสับหว่างเนอะจะไม่ต้องซ้ายขวาหน้าหลังผมมันไฮเปอร์แอคทีฟแม่ผม TTM นะครับก็เดิมเคยใช้ชีวิตทางบันเทิงในทางโลกนะฮะลดแล่นมามากกว่า20ปีสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าผู้ร่วมงานผมเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเคยเสียงเดียวเนี่ยนะครับขออนุญาตนะฮะจะใช้เสียงสูงนะตัวเล็กนะอย่าตกใจนะครับ and action เสียงผมครับปกติเลยนี่คือผมอยู่ในที่ทำงานนะเพราะฉะนั้นเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงที่ธรรมดามากเห็นไหมครับสารอาหารมันซ่อนอยู่ในอากาศเราไม่รู้ว่าอากาศมันแหละมันคืออาหารแล้วมันเป็นห่วงโซ่ของอาหารที่สำคัญที่สุดและอาหารที่ฟังดีนะครับอาหารที่มีสารอาหารที่เป็นแกนกลางของสารอาหารของข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมคุณแม่ไอสารพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ครับมันเป็นแกนกลางของทั้งหมดเลยนะครับถอยหลังไปนะครับขยายความอีกนิดนึงเราทานจากโลกเนี่ยครับก็คือทานหาทานเราเองก็คือสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำเนี่ยก็ว่าไปผัดผักรวมมิตรก็หาทานเราเองน้ำคิดว่าแม่น่าจะหาให้นมแม่ให้อากาศแม่ไม่ได้ให้นะครับตัดตอนตั้งแต่ออกจากคุณแม่นะคุณแม่หายใจแทนน่ะใช่แต่ต้องตัดตอนที่ออกมาแล้วธรรมชาติเป็นคนให้ครับและเราต้องกินเองโอเคไหมเราหายใจเองปืดเลยนะครับนอกนั้นแม่ให้พลังงานผ่านสายสะดืออย่างเดียวเลยโอเคนะครับไปต่อหายใจเหมือนเดิมคือเข้าทางจมูกแล้วกลั้นไว้ห้ามหายใจออกอยากรอดจงอย่าหายใจครับ1 2 3สูดครับยาวๆเบาๆลึกๆที่สุดถึงท้องได้ยิ่งดีหยุดครับ1001 1002 1003 1004 1005หนีมันให้ได้ครับอย่ายอมอย่าปล่อยมันแล้วเราจะพบกับความสุดพิเศษและสิวิไลของยุคใหม่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษไปเลยไปไหนทำอย่างไรก็ไม่ต้องพึ่งพาใครอีก1011 12 13ใครออกแล้วยกมือครับ14ดีฮะป๋า15 16 17 18เก่งมากครับอย่าเพิ่งออกครับหนีมันให้ได้กั้นมันให้อยู่อัดมันให้ได้อัดมันให้ถึงที่สุดใครออกแล้วยกมือ19 20ดีครับแม่21ดีครับป๋า22ใครที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับทางจมูก23 24 25 26 2728ใครยังไม่เอาออกเลยยกมือ29ดีครับ30อัดไว้ครับ31 32คนไม่ทำจะไม่รู้อารมณ์ของเรานะครับมองชามก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่รู้รสชาติก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนมองน้องเมียอยู่ในตู้ปลากินไม่ได้มองอย่างเดียว25 30
31เอาเคลียร์เห็นไหมครับเลขสมาธิหลุดเลขหลุดออกจากความนิ่งนะฮะนี่คือเบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินเคยชินเพราะว่าสูตรของเขาจริงๆคือการที่กินอากาศใหญ่ๆผมถามว่าแค่จมูกมี2ทางเลือกไม่ต้องขยายความซ้ายกับขวาถามว่าใครโล่งยกมือครับจบครับนี่คือความต่างใครแน่นยกมือครับแน่นแล้วที่เชิญครับเชิญครับแล้วที่แน่นใครยกมือแน่นแน่นมีแน่นไหมแน่นซื้อจมูกอะคัดจมูกไปเลยแน่นเลยไม่มีหรอแล้วที่เหลือที่ไม่ยกคืออะไรจ๊ะคืออะไรเอาไหมใครโล่งยกมือครับโล่งสุดตรงๆเลยลุงหมอบอกยกมันตรงๆนะฮะคุณแม่โล่งไหมเนี่ยหรือยังไม่ได้ทำเอามือลงครับหนูจะบอกนะแม่ถ้าไม่ทำจะไม่รู้เลยว่าเพื่อนรู้สึกยังไงมันต้องทำแล้วได้กับตัวยืนอยู่บนขาสองแข้งเนี่ยนะครับดีที่สุดไม่ต้องยืนอยู่บนขาใครรักษาตัวเองก็ได้เจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียอ่อนแรงสั่นวูบเป็นยากครับถ้ารับอากาศได้นี่โอเคนะนี่เมื่อกี้ทางจมูกนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทางจมูกต่อไปจะเป็นโดสใหญ่ๆเลยนะครับเป็นวอลลุ่มที่ใหญ่มากเป็นขนาดที่ใหญ่มากก้อนอากาศที่มันมองไม่เห็นไม่มีตัวตนแต่รู้สึกได้เนี่ยแหละครับคือมวลของสารอาหารที่มีเชื้อทางยาในการดำรงและดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดใน3โลกให้มันมีโลกไหนก็ตามทีดีที่สุดคืออากาศเอาเข้าทางปากนะครับดูดอย่าเพิ่งนะดูนะครับตรงนี้จะจังหวะนี้ดูดนะครับดูผมดูดนะครับ1 2 3ดีมาก1 2 3ดูดครับดูดกันไว้ปิดปากครับเอาลงท้องสิเคลียร์ใหม่ครับนี่ยากได้มั้ยเคลียร์ไม่ได้ละไม่ได้ละนี่เห็นมั้ยมันยากนะครับเพราะว่าคนไม่เคยให้นึกจำลองสถานการณ์ดูดน้ำแบบเดียวกันเลยครับดูดน้ำดูดในพวกหลอดใหญ่ๆครับพร้อมนะครับทำขอร้องทำแถมให้คนละ50บาทเลยไปเก็บที่ลุงหอบอย่าไปกังวลเรื่องตู้นะครับอย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเดินทางมานะครับมีคนจัดการให้หมดแล้วเพียงแต่แค่เจ้าภาพต้องการให้ชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่เจ้าภาพไปเจอมานะครับส่วนท่านจะใส่ไปไอ้ตู้ตัวนี้มันก็จะไปส่งผลให้คนในอนาคตชัดเจนครับไม่ต้องไปกังวลมันอย่าไปสนใจมันอย่าระแวงไม่ต้องระวังไม่ต้องกลัวเพราะทำเองไม่ได้ชวนให้เชื่อส่วนมากเขาต้องเชื่อนี่บอกไม่ต้องเชื่อเลยให้ทำแล้วจะรู้เองเอาเข้าปากดูดแรงๆลึกๆให้ถึงท้องแล้วกลืนมันลงไปนะไม่ใช่เอาไว้ในปากนะครับกลืนมันลงไปดูผมก่อนดูผมเห็นไหมเหมือนกินเลยโอเคนะครับ1 2 3ไปกันไว้แม่กันไว้พ่อกลืนลงไปครับไม่ให้เอาไว้ในปากครับกลืนลงไปมันจะยากหน่อยมันจะทรมานหน่อยอย่าได้แคร์ไม่เป็นอะไรเราอยู่ในวัดอยู่แล้ว 1,001 1,0021,003 หลับตาครับ1,004 1,005 1,006 1,007 แม่หลับตาแม่1,008 1,009 1,010 11 12 13 14 ใครออกแล้วยกมือ15 16 เก่งมากครับ15นี่สุดยอดแล้วนะฮะ17 18 ที่เหลืออย่ายอมขอร้องว่าอย่ายอมตัวเองครับที่เหลือที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับหาทั้งปากอีก19 20 2122 23 24 25 26 27 28ใครออกแล้วยกมือ29ดูดเข้าไปอีกครับดูดเข้าไปอีกแม่30ดูดครับพี่ครับผม32 33 34 35 36 37 38ดีครับ39 40 41 42 43 44 45ดีครับ46 47คนไทยในต่างประเทศเชี่ยวชาญด้านการขับอากาศมากนะครับ48 49 50 51ใครยังไม่ออกยกมือให้ดูหน่อย52โอ้สุดยอดเลยครับผม53
54นี่ไม่ใช่การโชว์เชื่อและไม่ใช่โฆษณาและไม่ใช่หลอกลวงซื้อของซื้อขายที่ไหน55 56 57 58มีแต่ความหา59ดูแล้วได้ความสบาย60 1นาที61 1นาทีแล้วใครยังไม่ออกยกมือครับ62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7273ดูดิป๋าอย่าไปยอมดูเข้าไป74 75 76 77 78 79 80พี่ออกหรือยังจบเคลียร์หายใจไว้ครับหายใจไว้รู้สึกถึงความรู้สึกหลังจากที่เราปล่อยอากาศออกมาที่เขาระเบิดเองมันจะเป็น4จังหวะครับการดูดอากาศก็คือผมเรียกว่าลุงหมอเรียกว่าการงับอากาศจะเป็นจังหวะแรกคือจังหวะดูดแบบเครื่องยนต์อัดอากาศให้อากาศระเบิดแล้วก็คายอากาศจังหวะที่คายอากาศถามว่าใครแน่นยกมือครับเฮ้ยอ๋อไม่ได้ดิจะเก่งอะไรขนาดนี้แน่นนะแน่นมึนเอ้าเวียนหัวไม่มีเลยเหรออามีอ้าวรุนแรงไอ้เจ้ามันรุนแรงนะตั้งใจถามว่ายกแรงๆนะครับตรงแนวเลยไถ่โลกยกมือว้าอยากได้คำอธิบายไหมถามครับถามครับถามเลยทำไปจะเพื่ออะไรไอ้บ้าที่ไหนมาชวนทำไอ้หมูดำนี่มันตลกประหลาดอีกแล้วเนี่ยมันตลกหรือเปล่าตลกรับประทานหรือเปล่าถามครับท่านที่นั่งอยู่มีประสบการณ์ตรงสูงเยอะนะครับหนูยังเด็กน้อยถามเลยครับตอบแล้วไอ้ครับว่าสุดทางของการคลายได้อะไรครับได้อะไรครับโล่งหรือแน่นครับคำตอบมาแล้วครับคำถามที่อื่นครับไม่มีนะถามว่าเราโล่งอย่างนี้นะฮะก่อนหน้านี้ถอยหลังไป1วัน2วันเคยไหมครับนี่คืออะไรครับตอบเป็นภาษาครับเคยไหมเราเคยโล่งอย่างนี้มา2วันที่แล้วไหมครับโล่งยังไงครับไม่ใช่อ่ะไม่ได้ใจโล่งครับหมายถึงว่าที่โล่งเมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกของโล่งนะคนอื่นมีอยากตอบไหมครับว่าโล่งแบบนี้เมื่อ1วันที่แล้วของได้แล้วเป็นแบบนี้ไหมครับตอบไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับตัวของพลังงานบริสุทธิ์ที่เราทำเองมันจะได้ความโปร่งโล่งเบาสบายตรงกับกายใจจิตมีอยู่3มิติในตัวเราฐานกายโปร่งโล่งเบาสบายได้ด้วยการระเบิดสารอาหารที่ซ่อนอยู่ในอากาศเราไม่มีศักยภาพของการออนออฟพลังงานบริสุทธิ์ออนออฟความไอ้โล่งเนี่ยแหละครับลุงหมอกแค่สัมผัสครับไม่ต้องอัดอากาศจับปุ๊บจุดที่ผิดปกติไม่ต้องไปคิดถึงโรคเอาที่มันตื่นเช้ามายังไม่ทันฟังให้ดีนี่คำถามถามว่าเวลาตื่นรู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับรู้สึกจบครับรู้สึกตัวปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยว่าเมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนมึนตรงไหนชาตรงไหนมันอยากลุกไหมตรงไหนนั่นแหละครับก็คือทั้งตัวเลยทีนี้ทำไมอยากลุกเนี่ยนั่นแหละครับคือคำตอบของร่างกายที่ผิดปกติความสัมพันธ์ของกายใจจิตไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการนอนไม่มีประสิทธิภาพนี่เห็นไหมครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามารีเซ็ตระบบครับเมื่อมันผิดปกติอย่าไปคิดไปอย่างอื่นอย่านอกตัวถ้าไปหาเขาก็ได้โรคถ้าไม่ไปหาเขาก็ไม่มีโรคมันจะมีแต่อาการชัดเจนนะไปหาเขาคำแรกที่เขาถามเราเขาถามว่าอะไรครับเขารู้ไหมครับตกลงเขารู้ไหมแม่เขาไม่รู้เขาเอาเรื่องของเราแหละไปคุยเพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องของอ๋อใช่ไหมแม่อ๋อใช่ไหมเห็นไหมเขาไม่รู้พอเขาได้อาการเราเสร็จเขาไปทำอะไรต่อไหมฮะเขาเอาไปเทียบกับตำราที่เขาเรียนมาเขาอ่า
านในตำราแล้วไม่เจอเขาก็โทรไปถามครูที่เขาสอนมาเพราะครูมีประสบการณ์ตรงมันเฮ้ยครูครับมันนอกเคสมันเหนือนอกตำราครับอาการนี้ผมจะจัดยาเสพติดที่เขาอย่างไรดีครับก็กินเช้ากลางวันเย็นน่ะอดได้ที่ไหนล่ะเออนี่เคยกินมาก่อนแล้วนี่ยังกินอยู่ฟังให้ดีครับผมจะพูดอะไรไม่ดีนะเราไปหาเขาเราจึงได้โรคกลับมาถ้าเราไม่ไปหาเขาซะเราก็มีแค่อาการผิดปกติเราไม่รู้ไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นอะไรนอกจากมันผิดปกติคำว่าผิดปกติเราก็จับมันแยกย่อยไปหน่อยว่ามันเจ็บมันปวดมันมึนมันงงมันเบลอมันชาไอ้ที่ท่านเขียนลงไปในกระดาษนะครับเขียนบรรทัดแรกมันเป็นชื่อโรคก็คือข้อมูลเก่าให้รู้ไว้เป็นข้อมูลส่วนบรรทัดที่2ซักให้เต็มหน่วยเลยเป็นอะไรบ้างแต่ศีรษะจดเท้าเป็น10อย่างเขียน10อย่างแต่เวลาไปบอกลุงงอกลุงงอกบอกว่าเอาอย่างเดียว1ใน10ที่เจ๋งที่สุดที่มันทรมานเราที่สุดบอกลุงงอกไปลุงงอกต้องผ่าเสร็จปุ๊บมันจะดูดเอาความไม่บริสุทธิ์หรือความผิดปกติน่ะคามือเลยอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อแต่ผมขอแจ้งเตือนว่าอย่าติดความเบาสบายหลังจากที่ลุงงอกช่วยเพราะสิ่งที่ลุงงอกช่วยมันไม่ใช่พลังของเราครับลุงงอกไม่จำเป็นต้องนั่งรับอากาศแบบเราก็ได้แล้วได้เลยเรายังไม่ได้แบบที่ลุงงอกได้ได้อะไรได้สิ่งที่ลุงหงอกพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรากลับไปบ้านจงทำอะไรครับจบครับงับอากาศงับเช้างับเย็นงับเท่าที่เรารู้สึกสบายอย่ามากไปอย่าน้อยไปทำเช้าเย็นพอหลังจากนี้3วันดูซิว่ามึนปวดหัวไหมเป็นยังไงไหมแน่นไหมถ้าแน่นโทรเข้าไปที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมลุงหมอกจะปล่อยพลังเสียงผ่านสายโทรศัพท์เข้ายิงเข้าดาวเทียมเครือข่ายและยิงขึ้นยานอวกาศลงมาที่โลกเข้าเครือข่ายเพราะลุงหมอกทำแบบนี้กับคนไทยในต่างประเทศครับลุงหมอกสามารถใช้พลังเสียงผ่านอากาศได้อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลไม่ใช่หมอผีหมอไสยศาสตร์เซเวสแต่คือเรื่องของจิตศาสตร์ที่พุทธเจ้าค้นพบนั่งอยู่นี่ท่านประธานเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมีจริงนะครับมีจริงแน่ๆแหละที่นั่งอยู่เนี่ยมีครับมีจริงๆแต่ใครล่ะที่จะเข้าถึงได้จริงชัดเจนนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามางับอากาศเช้าเย็นทำไปเรื่อยๆจากนี้ไปจะเป็นคนที่เหนื่อยยากเครียดยากล้มยากปวดยากเป็นอะไรก็ตามที่มันผิดปกติยากขนาดลิ้นยังรัวเลยโอเคหมดคำถามไหมครับหมดนะช็อกโลกเลยแล้วเนี่ยหมดไหมมีไหมก๋วยเตี๋ยวนั่งมองเพื่อนกินมันก็ไม่รู้รสชาติก๋วยเตี๋ยวเนาะต้องลองไปกินดูเข้าใจคำนี้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเก็ตนะจะรู้รสชาติก็ต้องไปสัมผัสตรงด้วยตัวเราเองเสร็จแล้วก็กลับไปทำต่อบอกเพื่อนด้วยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรทั้งวิธีเช็คร่างกายถ้าเกิดว่ามันแน่นนั่นแหละคืออนาคตของเราแต่ถ้าโล่งบอกได้เลยสุขภาพจะเป็นไปตามโล่งตลอดเวลาเช็คตัวเองก็ได้ตรวจเองอ่ะตัวเองเป็นหมอด้วยตัวเองเนี่ยตรวจเองแล้วก็แก้ด้วยตัวเองแก้ไม่ได้โทรมาเข้า YouTube เข้า Facebook เฟซไลฟ์2ทุ่ม YouTube กับ Facebook ครับฟังเสียงลุงงอกแล้วโทรเข้าไปซัดเลยว่าลุงเนี่ยทำไมยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยซัดเลยอย่าไปกลัวอย่าไปยอมซัดเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เองว่าอยู่ไกลมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้มันอยู่ไกลขอขอบคุณและสวัสดีครับก็แปลว่ายังมีความรับผิดชอบต่ออีกนะครับเห็นไหมถ้าหากสุขภาพไม่ดี
ยังติดตามได้ที่เฟซและ YouTube เวลา 2 ทุ่มวันนี้ก็เฟซที่นี่นะฮะนะออกอากาศคนก็ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเวลานี้เพราะว่ามันประหลาดมหัศจรรย์มากนะครับเอาล่ะก่อนจะมาถึง2ฝ่ามือสัมผัสนะฮะผมอยากจะให้ท่านสัมผัส2ฝ่ามือผมก่อนอีกทีนึงก่อนที่ท่านจะให้ตัวของท่านมาเจอ2ฝ่ามือผมสัมผัสตรงๆอยากจะให้ท่านสัมผัส2ฝ่ามือผมโดยที่ไม่ต้องแต่เนื้อต้องตัวกันละกันบอกพลังงานเนี้ยมันสามารถขนาดที่จะเดินทางผ่านอากาศมาถึงตัวท่านได้ไม่ได้ไม่เพียงเท่านี้นะครับมันไปได้กันสุดขอบฟ้าเลยพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือที่จะพรรณนานับโอเคนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมรับพลังงานนะครับว่าผมจะปล่อยพลังงานผมจากฝ่ามือผมเนี่ยสองมือเปล่านะครับมายังท่านได้หรือเปล่าตั้งหลักนะพร้อมนะพร้อมนะครับลองตั้งมือไว้อย่างนี้ครับทุกท่านเอาไว้ทุกท่านนะเอาไว้ท่านนะอย่าลืมนะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์โลกนะวันนี้ถ้าสุขภาพไม่ดีจะทำอะไรก็ไม่บรรลุผลสำเร็จโอเคนะท่านนิ่งไว้เฉยนะครับคำว่านิ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าสแตติกนะส่วนทางฝ่ายผมตัวสแตติกผมได้มาเรียบร้อยแล้วผมเอาพลังงานจากสแตติกออกมาได้เรียบร้อยแล้วแล้วมาปล่อยจากตัวผมก็คือไดนามิกก็คือเคลื่อนไหวท่านนิ่งไว้สังเกตตัวท่านเองนะครับสิ่งนี้แหละสิ่งที่มีอยู่ในโลกในจักรวาลในแสนกฎจักรวาลที่พระพุทธเจ้าค้นพบณวันนู้น 2,000 กว่าปีมาแล้วไม่มีวิทยาศาสตร์มารองรับณวันนี้วิทยาศาสตร์เข้ามารองรับแม้แต่ไมโครโฟนเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์นะครับเสียงที่เข้าหูท่านเวลานี้ก็ผ่านลำโพงก็คือวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ณวันนี้จะกลายเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ซะแล้วล่ะที่จะให้ช่วยกันได้กันอย่างกว้างขวางใหญ่โตมากสังเกตฝ่ามือท่านเองนะครับแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าท่านรู้สึกแล้วนะครับทำไมผมจึงรู้สึกมันมีภาษาวิทยาศาสตร์อยู่คำหนึ่งซึ่งพิสูจน์ไม่ได้หรอกคำนั้นคือ action จะเท่ากับ reaction แปลว่า action ผมกำลังสายมืออยู่ขณะนี้นะครับพลังงานตรงนี้มันไปปะทะฝ่ามือของท่านและมันก็ย้อนมาทางผมผมก็รู้สึกของผมเองเห็นไหมครับ action จะเท่ากับ reaction วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับทดลองก็ยิ่งไม่ได้นะครับแต่มาถึงวันนี้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องทดลองเอาดื้อๆเป็นของจริงเลยแหละครับแท้ๆเลยอีกทีนึงนะฮะว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเราฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัท4ทุกคนมีสิทธิ์จะรับสิ่งนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้มานั้นเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดได้รับมรดกที่ว่านั้นโดยมีลุงหงอกลูกชนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วก็สิทธาถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ถึงที่ในวินาทีนี้มีแล้วแน่นอนแล้วท่านเป็นผู้บริโภคท่านรู้เองเมื่อกี้ยกตัวอย่างจากก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามถ้าหากว่าไม่ได้กินลื่นรสก็ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวชามนั้นมันจะเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่เหมือนกันถ้าไม่ได้ลุ้มรสตัวเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆซ่อนอยู่ในอากาศครับผมอากาศปกติเรามองไม่เห็นนะครับแต่สิ่งนี้มันซ่อนอยู่ในอากาศเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่าการค้นพบดวงจันทร์นะดาวอะไรล่ะดาวอังคารดาวพฤหัสแน่นอนเพราะว่านี่เป็นประโยชน์ของมนุษย์ทุกๆคน
ส่วนที่เขาค้นพบนั้นเป็นประโยชน์ของเขาแต่เป็นโทษของเราทีเนี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ครับไม่ใช่มหัศจรรย์เลยธรรมดาเหลือเกินครับสิ่งนี้ถือว่านอร์มอลที่สุดแล้วแต่คนที่จะเอามาใช้ได้ต้องแอบนอร์มอลอย่างเดียวนะครับสิ่งนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นคอนเซียสคือความรู้สึกคนที่เอามาใช้ไม่ได้ก็คือต้องอันคอนเซียสผมนี่แหละฮะมนุษย์อันคอนเซียสและหรือแอบนอร์มอลแล้วก็ตรงกับภาษาพุทธศาสนาคืออากาลิโกครับผมอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิติแปลว่าอากาลิโกนั้นแปลว่าไม่มีเวลาเวลาเป็นศูนย์ผมเรียกว่าค่าคงที่นะครับหรือปรมัตถสัจธรรมนั่นเองครับที่พระเจ้าค้นพบเอหิปัสสิโกเชิญสิครับเชิญเอาตัวมาที่นี่คือบ้านที่วัดโอปนัญญโกมาพร้อมใจด้วยนะกายกับใจต้องมาพร้อมกันแบบโยนิโสมนสิการเมื่อเวลามาเจอเรียบร้อยแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตัวท่านเองคือปัจจตังโดยแท้จริงนะครับท่านจะรู้สึกด้วยตัวท่านเองส่วนผมรับมันเต็มผมรู้แล้วล่ะครับถ้าหากว่าผมไม่รู้แล้วเข้าไม่ถึงจริงเอามาใช้ไม่ได้ล่ะครับเพราะการเข้าถึงนั้นจึงมีบทบาทสำคัญมากมันถึงยุคมันครับยุคนี้เรียกว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรนะครับจำด้วยเป็นยุคที่สะสางกันรุนแรงมากระหว่างธรรมะกับอาธรรมแต่เนี่ยมันมีเห็นมีค่ากันเยอะแยะมากมายกายกองไปกันทั้งโลกมันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่ายุคพระศรีอานรูปพระศรีเมตไตรจริงๆแล้วก็คือยุคที่มนุษย์เราทุกคนจะเป็นชาติสุดท้ายกันจริงๆตรงนี้เองนะขอให้ปฏิบัติทำตามหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาในแต่ละรูปแบบเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนทุกคนนะครับขอให้รับมือให้ได้นะครับเอาละต่อไปนี้ผมก็หยุดนิ่งท่านหลับตาขอโทษหลับตาไว้ครับท่านจะเห็นแสงด้วยนะครับจะเห็นแสงต่างๆแล้วแต่ท่านจะเห็นแสงสีอะไรก็สุดแต่นะสัพพะรังสีนะครับสัพพะรังสีมีทั้งหมด7หรือ8 7เนาะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงท่านจะเห็นแสงใดแสงหนึ่งเมื่อตาท่านเห็นแสงผมใช้คำว่าจิตคือความสว่างแปลว่าเห็นได้ในขณะที่หลับตาและโดยเฉพาะยิ่งอยู่ที่มืดด้วยนะครับนั่นที่มาของตาทิพย์ตรงนั้นจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจผมบอกว่าบุญคือความเข้าใจตั้งแต่ผมเริ่มทักทายคำแรกมาถึงนาทีนี้ถ้าท่านเข้าใจแปลว่าท่านมีบุญบุญคือความเข้าใจยุคนี้คือยุคความเข้าใจยุคที่ผ่านมาคือยุคความเชื่อเขามันตลอดเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ต้องเชื่อตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นของตัวเราหมดอัตราตัวตนนั่นเองครับเป็นช่อจุดท้ายนะคำนี้นะครับอันนี้พูดเล่นๆนะครับยุคความเพียรเจ้าชายยุทธะเพียรถึงขั้นหนังติดเอ็นติดกระดูกบรรทุกกรกิริยายุคความกลัวก่อนที่มีความกลัวกันกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์โลกทั้งหมดเห็นไหมยุคความเชื่อเห็นไหมครับแปลว่าจะเป็นยุคความกลัวมาจากความไม่เข้าใจทำความเข้าใจซะเป็นบุญเห็นไหมครับยุคความเพียรพระพุทธเจ้าเพียรมาหนังติดเอ็นติดกระดูกแล้วนะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันสุดท้ายก็ได้มาที่สุดนะฮะแล้วยุคความเชื่อกันมาหมดยุคเชื่อทุกเรื่องนอกตัวทั้งสิ้นนะครับต่อไปนี้ทุกท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราจะรักษาตัวเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งหยุดพึ่งยาทั้งสิ้นยกเว้นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้ต้นไม้ผลหมากรากไม้ทุกหมดเป็นยานอกนั้นเป็นพิษหมดยาที่เขาว่ากันเป็นพิษทั้งหมดนะขอให้จำคำพูดตัวนี้ไว้ดีแล้วมันจะอยู่ในตัวของท่านเองบอกลูกต่อไปบอกหลานต่อไปแล้วผมมีตัวอย่างให้อยู่แล้วล่ะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ผมปากว่าตาขิดนะครับผมต้องทำได้แน่นอนผมจึง
พื่อนที่มายังช่วยท่านทั้งหมดโดย มีคุณแดงนะฮะเป็นแกนแล้วมีคุณเปิ้ลผู้ประสานงานแล้วทั้งหลายพระอนิสงส์วัดวาราพระเจ้าโสบทนะครับทุกอย่างเป็นอนิสงส์ทั้งหมดทั้งสิ้นเอาละผมหยุดตรงนี้ท่านได้อะไรที่นี่ครับฟังให้ดีนะครับในตาท่านจะเกิดแสงซ้ำไปนะครับอย่าลืมตาครับอย่าลืมตานะการที่ฟังเสียงที่ดีนั้นเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดนะครับนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีตาก็มันเป็นตัวหลอกล่อดีไม่ดีร่างกายท่านหายไปเกินกว่า 50% แล้วนะให้รู้ตอนนี้ละท่านเป็นอะไรมาท่านรู้เองนะครับสังเกตไหมฮะเสียงผมไม่เหมือนเสียงชาวโลกนะครับสังเกตมันจะมีสองเสียงที่ได้ยินเสียงปี๊ดคือเสียงผมนะเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับปล่อยมาเข้าหูสู่ใจของท่านเองมันจะมาควบคุมหัวใจของท่านด้วยนะครับให้เต้นให้ถูกจังหวะกับร่างกายโดยเฉพาะเลยนะครับใครที่เป็นโรคหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะครับหัวใจทุกวันนี้นะครับใครที่มีน้ำตาลมากในร่างกายมันจะเผาผลาญให้มันเองนะฮะเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะครับใครมีไขมันในเส้นเลือดมากๆมันก็จะสลายเองเพราะว่าพลังงานนี้คือพลังงานความร้อนนะครับตัวท่านจะร้อนด้วยนะครับสังเกตให้ดีเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมชาวโลกทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าพระเจ้านะฮะพุทธศาสนาพุทธศาสนาเรียกว่าพระธรรมคือสิ่งเดียวกันนะครับส่วนลุงงอกถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยพูดให้มันรวบสมัยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับทั้งหมดอยู่ในตัวของทุกท่านมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยมันไม่ทำงานของลุงงอกมี 100% เกินต่างหากผมใช้ส่วนเกินช่วยท่านเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็รับเต็มๆนะฮะศาสตร์นี้คือศาสตร์ของพระศาสดาทั้งหลายให้กับชาวโลกให้กับมนุษย์โลกนะครับนะฮะผมเป็นคนที่พูดว่าท่านนบีมุฮัมมัดชาวมุสลิมนะครับผมบอกว่าท่านได้หูทิพย์ผมบอกว่าท่านได้หูทิพย์ส่วนพระเยซูเจ้าผมบอกว่าท่านได้ตาทิพย์สำหรับพระพุทธเจ้ามีทั้งหูทิพย์และตาทิพย์อยู่ที่เดียวกันพระพุทธเจ้าทั้งสองอย่างทั้งหูทิพย์และตาทิพย์นะครับกายทิพย์ด้วยมนุษย์ไม่มีเงาไงเป็นทิพย์เป็นคำพูดของลุงออกถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้าเป็นประโยชน์ขอให้สิ่งนี้บรรจุอยู่ในตัวของทุกๆท่านอยู่ในใจทุกท่านนะคนที่นอนไม่หลับหลับยาก
ก็จะเป็นคนที่หลับง่ายตื่นเช้ามาลุกจากที่นอนยากก็จะลุกง่ายแต่อย่าลืมแงบอากาศนะครับรู้สึกตัวแงบอากาศก่อนนะครับแต่ต้นไม้เขาแนะนำเมื่อกี้นี้นั่นคือยาประจำวันของท่านนะฮะจะได้ช่วยตัวเองให้ได้แม้ว่าเราอยู่ห่างไกลกันบัดนี้มีสื่อแขนงนี้ช่วยกันแล้วนะฮะก็คือ Face Live 2ทุ่มเจอกัน Face แล้วก็ Face YouTube ด้วยมี2ช่องทางให้นะฮะผมอธิบายขยายความหลายเรื่องหลายอย่างนะฮะในนั้นก็มีเยอะแยะเดินทีเดียวครับที่จะปะปนกันทั้งหมดมีประมาณ 8,000 คลิปนะฮะ YouTube บ้านเราทีวีคือสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเลยครับเป็นเรื่องราวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวแต่เดี๋ยวเฉพาะเรื่องของถ้ากับลูกหลานเพราะว่าพลังงานนี้มันรุนแรงนะแต่รุนแรงค่อยๆพูดค่อยๆจากันพลังงานนี้ผมจะตวาดใครไม่ได้ผมเองผมจะตบตีใครไม่ได้ผมจะรู้กันมานานนั่นแหละขับรถผมยังบีบแตรไม่ได้ซ้ำไปนะครับขณะนั้นตกใจยุ่งเลยนะครับแต่ทำนองนี้ผมจะระวังถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยผมไม่จะเงียบผมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่หรอกแต่เวลาอยู่ใกล้ไมโครโฟนแล้วก็สามวันผมก็ไม่หยุดนะให้รู้ไว้นี่ก็คือสิ่งที่มันมีในตัวตนเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็ขอให้กรุณาเข้าใจตรงกันทุกคนมีเจตนาดีที่จะมาให้ผมก็เจตนาดีเต็มร้อยเกินต่างหากและท่านก็เจตนาดีจะมารับขอให้เป็นผู้รับที่ดีส่วนลุงออกเชื่อมั่นในเกินส่วนตัวเป็นผู้ให้ที่ดีแน่นอนนะครับโอเคนะเอาละเอาวางมือลงนะครับผมขออนุญาตถามเอาละขยับเนื้อสับตัวท่านนี้ไขไหนที่ปวดผมว่ามันหายไปครึ่งค่อนตัวแล้วนะของแค่นี้ลองดูสิลองยืนสิครับลองยืนโยกสิครับผมว่ามันหายไปเยอะแยะนะข้อนี้ครับขนลุกขนพองด้วยให้รู้ไว้นะครับเอาล่ะทีนี้ผมขอถามกลับนะตัวนี้สำคัญท่านนั่งที่นั่นผมอยู่ที่นี่นะฮะแม้ว่าผมจะถอยออกไปอีกกี่เมตรก็ตามทีนะฮะท่านจะได้รับตลอดของนักศึกษาพนักงานตรงนี้แม้ว่าผมจะอยู่ห่างจากท่านอะไรก็ตามห่างจากท่านอะไรก็ตามท่านจะรับตลอดมันมหัศจรรย์มากเรื่องนี้เลยโอเคนะเอาล่ะผมขอกลับถามว่าตอนที่ยกมือแบไว้เนี่ยฮะท่านไหนก็ตามที่รู้สึกว่ามันบุบบับยุบยับที่ใบหูใบหน้าลำตัวและหรือที่ฝ่ามือส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วกันโดยเฉพาะยิ่งที่ฝ่ามือนะครับใครที่รับที่ผมโบกย่อยๆท่านได้รับรู้ว่าที่ฝ่ามือกรุณายกขาหน้าขึ้นผมยกก่อนแล้วขาหน้า ที่ฝ่ามือนะครับที่รู้ว่าที่ฝ่ามือนะครับยกเต็มๆเลยครับยกเต็มลำเรือฮะนะไอพลังงานตัวนี้มันวิจิตผมจะอธิบายเพิ่มเติมทำไมบางท่านจึงไม่ได้ทำไมจึงได้ยกเต็มครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่านะทุกครั้งเวลาผมพลังงานตัวนี้จะไม่น้อยกว่า 95% นะครับทุกครั้งเลยแปลว่าโอเคขอบคุณมากครับทุกครั้งจะไม่น้อยกว่า 95% พลังงานตรงนี้
อธิบายได้รอบด้านครับมันถึงเวลาครับถึงเวลามากพลังงานตรงนี้แหละครับที่ผมจะใช้รักษาผ่านจอนะครับผมรออีกประมาณไม่เกิน3ปีควอนตัมอินเทอร์เน็ตหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาแล้วก็มากับเครื่องมือใช้ 5G พอดีนะขอให้ทุกคนเตรียมตัวตั้งรับเอาไว้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลผมออกอากาศครั้งเดียวเนี่ยแค่บอกว่าเนี่ยจะกำจัดสิ่งที่ไม่ปกติที่เขาเรียกว่าโรคออกจากตัวเองได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคขึ้นมาอีกโอเคไหมทั้งกำจัดและป้องกันด้วยเหลือเชื่อมากครับพนักงานตรงนี้นะขอฝากเอาไว้มากๆนะครับเอาล่ะคำต่อมาที่ผมให้หลับตาเมื่อกี้นี้ท่านใดเห็นสีในตาครับยกมือขึ้นสิครับเห็นสีในตาแล้วโอ้โหโอ้โหผมไม่เคยได้มากขนาดนี้นะครับถือว่าได้มากขอบคุณมากเนี่ยหลับตาเห็นสีเป็นบุญมากมายมหาศาลนะครับที่ท่านเห็นสีตรงนั้นนะครับเวลาท่านทำสมาธินะครับกลางคืนท่านตามสีเลยสีแสงเนี่ยนะครับตามไปตลอดนะฮะมันหลับอะไรก็ช่างมันตามตลอดเพราะว่าผมใช้คำพูดว่าจิตคือความสว่างเราจะเห็นความสว่างนั้นได้ในขณะที่เราหลับตาความสว่างก็บ่งสีเนี่ยฮะมันต้องมีแสงสว่างมันจะมีความสว่างก่อนที่เห็นเป็นสีแสงขันสาโอเคนะความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแปลว่าคนที่มีบุญจะรับได้ง่ายเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ความเชื่อแน่นอนครับนี่มันเกินความเชื่อไปแล้วครับเนี่ยมันเป็นความจริงของจริงไปแล้วมันถึงยุคของจริงความจริงจริงที่ว่านี้จริงโดยปรมัตถสัจธรรมเป็นคำของพระเจ้าตรัสไว้ในชาวโลกได้รับรู้กันจริงโดยปรมัตถ์เข้ามาถึงยุคของเขาแล้วครับยุคนี้นะฮะจะเกื้อกูลกันอะไรกันยินดีด้วยครับที่ได้ทั้งฝ่ามือได้ทั้งแสงคนได้ทั้งสองสิ่งสุดยอดมากนะครับขอให้เก็บความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ใช้ทุกแห่งทุกแห่งนะแล้วประโยชน์เกิดขึ้นกับท่านทุกมิติทุกฝีก้าวเลยนะโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้ก็เจอสองฝ่ามือลุงหงอคนละประมาณไม่น่าจะเกิน10นาที5นาทีนะเอาทั้งนั้นผมถามคำหนึ่งไอ้ที่ท่านเป็นมาต่างๆนานเนี่ยถามตัวเองนะครับว่าที่มันหนักหนาสาการมาเนี่ยผ่านกระบวนการมาทั้งหมดนี่นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยถามว่ารู้สึกตัวว่าดีขึ้นมีไหมครับถ้ามียกครับรู้สึกตัวว่าดีขึ้นมีไหมครับถ้ามียกมือขึ้นครับยกแรงๆนะครับผมขอเช็คเพราะว่าผมต้องการประสิทธิภาพเหมือนกันรู้สึกตัวว่าดีขึ้นนะโอเคฮะแค่นี้พอครับเห็นไหมแค่นี้มันก็บอกว่าบางท่านก็ได้ไปจะเกินครึ่งไปแล้วลักษณะเนี้ยพลังตรงนี้เหลือเชื่อมากโอเคเอาล่ะมาถึงวาระของสองมือเปล่ากันขอบคุณมากครับจัดสรรยังไงครับคิวทีนี้ครับเชิญครับ